เมียจ๋าไม่อย่ามายุ่งกับฉันนี่อย่ามางอนอย่างนี้ได้ไหมฮะอย่าเธอเป็นเมียของฉันไอ้ที่พุงที่ยื่นออกมานี่ก็ลูกของฉันไม่ใช่เธอจะมาทำตัวแบบนี้ไม่ได้ฉันเป็นผัวเธอก็ได้อ๋ออยากลองดีใช่ไหมฮะอยากลองดีใช่ไหมได้อย่าช่วยด้วยตกใจอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมดูหน้าสิครับโอ้โหมีตีนควายขึ้นเต็มหน้าเลยตีนไก่ก็พอไหมนี่ทำไมหน้าแก่อย่างนี้เนี่ยฮะบอกฉันมาสิไปทำอะไรมาทำไมอ่ะก็ฉันไงฉันพิสูจน์บทรักไงเราอยู่กันด้วยกันตั้ง10กว่าปีแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเขียวกันบ้างธรรมดาแต่ถ้าเธอรักฉันเธอจูบฉันทีเดียวฉันกลายเป็นคนสวยเลยนี่เธอลองจูบฉันดูไหมอย่าช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมถึงไม่ยอมจูบท่านผู้ชมคะหมายความว่าอย่างไรผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักมาดามแอมใช่ไหมอ๋อสวัสดีครับแม่ยายฉันไม่ใช่แม่ยายแกฉันเป็นเมียแกบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลารีดผ้าเอาเตารีดอังหน้าไว้ด้วยเนี่ยจะได้เรียบจะดีเหรอกล้องไม่โฟกัสเลยเฮ้ยกล้องไม่โฟกัสจริงๆอ่ะอะไรอ่ะคุณจูบฉันสิแล้วเดี๋ยวฉันสวยขอเวลา20นาทีฉันจะสวยให้เธอดูแล้วก็จะเด็กด้วยอ๋องั้นสวยก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยจูบผัวไปแล้วเดี๋ยวไม่จูบได้หรออย่ามายุ่งช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยโอ๊ยคุณจูบได้ท่านผู้ชมคะแต่งได้อย่างไรให้ดูเด็กวันนี้เราจะมากันเลยเพราะอะไรอยู่ไปอยู่มาแล้วดูแก่มากงอมมากพังมากเดี๋ยวเราจะมาสวยให้ดูเด็กกันนะคะวันนี้ขอแซดไปก่อนนางเอกเจ้าน้ำตาอย่างมาดามแพมเนี่ยหน้าแก่อย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแต่งอย่างไรให้เด็กค่ะหัวข้อกันในวันนี้ทักกุมารสีว่าหน้าฉันเนี่ยมันท่านประยุทธ์ลูกสาวคนโตจ้าเหมือนปะล่ะเอาละค่ะหลายคนก็แบบว่าอยากจะเด็กอยากจะสวยอยากจะเป๊ะอยากจะปังแต่ไม่อยากลงทุนไม่อยากเสียตังค์นะคะก็นอนไปอยู่อย่างนั้นละค่ะไม่ต้องสวยละค่ะก่อนอื่นนะคะการที่เราจะดูเด็กโดยปริยายเราก็ติดสก็อตเทปไปก่อนนะคะถ้าหนังตามีปัญหาหนังตาย้อยหนังตายานโอ้ยมาดามแพมขาหนังตาพี่ในยานไปถึงมดลูกละค่ะพี่จะทำยังไงดีคะก็นี่เลยค่ะติดสก็อตเทปค่ะ1แพ็ค300บาทที่มาดามแพมขายนั่นละค่ะก่อนทำอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะใช้แหนบค่ะดึงออกมาแล้วก็แปะค่ะนี่มันจะได้ติดทนติดนานอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะบางคนเนี่ยติดด้วย3วันค่ะพี่ล้างไม่ออกค่ะติดเหี้ยงั้นละค่ะติดคุ้มมากเลยเพราะอะไร3วันนึงพี่ล้างหน้าทีนึงอะไรอย่างนี้นะคะเอาก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ตามใจชอบแต่มันติดเหนียวติดแน่นนะคะแฮปปี้และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้น้ำตบของอาจารย์ฟูกนะคะฟูกี้บิวตี้ค่ะฉีดพ่นไปทั่วใบหน้าค่ะเพื่อปรับสมดุลผิวก่อนบางทีเนี่ยหน้าเหี่ยวมากหน้าไม่ตึงหน้าไม่เป๊ะนะคะมันไม่จบตรงนี้นะมันต้องแบบว่าบำรุงก่อนแต่งหน้าเพราะว่าบางทีเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยมันทำให้หน้าเราเนี่ยถ้าแห้งจนเกินไปรองพื้นก็ไม่เกาะกับหน้าแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเหี่ยวจนเกินไปหน้ามันก็จะแบบว่ารองพื้นไปตกตามร่องแก้มร่องตาหน้าผงหน้าผากอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ขาแม่ๆทั้งหลายฟังลูกไว้นะคะอยากสวยอยากเป๊ะอยากปังอยากเด็กแม่ขาอยากใส่ชุดนักศึกษาแล้วไปเป็นไซส์ไลน์กับหนูไหมคะเรียนแต่งหน้ากับมาดามแพมเสร็จปุ๊บไปเป็นไซส์ไลน์ต่อกับมาดามแพมเลยค่ะโอ้โหธุรกิจดีนะตั้งตัวเป็นแม่เล้าแล้วอีมาดามแพมแต่งหน้าให้เด็กกันแล้วเดี๋ยวเราแบบว่าเฮ้ยแล้วแต่ผัวรีเควสให้แบบว่าแต่งหน้าแบบไหนแต่งตัวแบบไหนกันนะคะและหลังจากนั้นเราก็มาใช้ยูทฟูสกินนะคะของอาจารย์ฟูครีมหน้าเด็กครีมหน้าเป๊ะนะคะเรามาใช้ทาไปให้ทั่วใบหน้านี่แหละค่ะเราก็บอกเลยแล้วว่าการที่เราใช้รองพื้นที่เป็นออยเนี่ยมันเอ้ยเรามาใช้ครีมบำรุงที่เป็นออยล์เนี่ยมันไม่เวิร์กนะคะเราต้องมาใช้เป็นเนื้อซีรั่มหรือว่าเป็นเนื้อครีมที่แบบว่ามันซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะคะมันจะทำให้แบบว่าเฮ้ยเคลือบผิวและทำให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นเวลาเราลงรองพื้นไปหน้าเราก็จะสวยจะเป๊ะนะคะทาไปค่ะทาไปค่ะทาหน้าหน้าตึงทาหีหีก็ตึงค่ะแต่ทาหูหูไม่ตึงนะจ๊ะไปเสิร์ชตามหากันเลยค่ะพิมพ์ว่าอาจารย์ฟูกนะคะใน Facebook หรือ YouTube ก็ได้หรือ Google ก็ได้นะคะขึ้นมาหมดเลยค่ะอาจารย์ฟูกค่ะไปตามหากันเอาเองนะคะแหมที่ผู้ชายหาเก่งกันนักทีครีปแค่นี้มาดามเพมคะซื้อที่ไหนไปตามหากันเองบ้างนะคะหลายคนก็มักจะถามแล้วก็สงสัยว่ามาดามแพมคะในการลงรองพื้นเนี่ยจะลงอย่างไรให้หน้าเด็กก่อนอื่นเลยค่ะลงให้เป็นผิวที่มีสุขภาพดีตัวนี้เนี่ยของอินนะคะซึ่งถามว่ามันหาง่ายไหมวันนี้เรามาใช้ตัวนี้เพราะว่ามันหาค่อนข้างง่ายใน 7-Eleven ถ้าใครหน้าไม่ค่อยมีปัญหา
าแต่แค่สีผิวไม่สม่ำเสมอให้ใช้เป็นดีๆครีมแต่ถ้าใครเนี่ยที่ผิวเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างมีปัญหาฝ้ากระเยอะนะคะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันราคา49บาทหรือ59บาทเนี่ยแหละวันนี้เราจะมาใช้อินตัวนี้นะคะทาไปอย่างนี้ลองดูนะคะตัวนี้เนี่ย BB ครีมเนี่ยจะเนื้อหนาหน่อยมันจะปกปิดได้เนียบยิ่งกว่านะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้การทาเด็กๆหรอคะก็ต้องทาอย่าหนาสิคะมาดามแพมต้องทาแบบว่าใสๆไม่โป๊ะไม่โป๊ะเลยมาดามแพมขาใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าดิวอี้สกินนะคะมึงจะดิวอี้อะไรกับกูเนี่ยดูหน้ากูด้วยหน้าก็สีผิวไม่เรียบแดดก็แรงเมืองไทยมึงจะเอาแบบว่าดิวอี้สกินแบบเกาหลีอย่าค่ะหยุดค่ะพักก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยการลงผิวให้สวยเนี่ยมันจะทำให้เราดูเด็กแล้วก็ดูใสขึ้นด้วยอ่ะเราใช้พับอาจารย์ฟูกเนี่ยค่ะเกลี่ยค่ะกดไปให้ทั่วนะคะหลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยฝ้ากระเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าลงเยอะก็กลัวหน้าเหี่ยวอ่ะก็ลองตัวนี้กันดูได้นะคะมาดามแพมเขาเอามารีวิวหลายตัวแล้วนะมากมายหลากหลายมากดูนะคะการลงผิวให้กลิปนี่ดูกดไปนะคะห้ามขยี้ค่ะหลายคนก็บอกว่าไม่ได้มาดามแพมคะเวลาพี่ลงรองพื้นทีไรหน้าเหี่ยวเลยค่ะพี่คะบางทีพี่ลงรองพื้นเหมือนถูพื้นเลยค่ะเอาเป็นว่ากดไปอย่างนี้นะคะเพื่อที่ปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนแล้วก็ใสมันเด็กป.4อะค่ะคุณพี่ขาอ่ะกดไปนะคะเห็นไหมโอ้ยังลอดสองข้างเทียบกันดูนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาลงผิวแล้วเราจะทาแป้งเลยไหมยังไม่ทาค่ะเรามาใช้ซูก้าตินนะคะลิปแอนด์ชีคของมอยลินดาอะไรช่างแม่งมันละกันค่ะเอาเป็นว่าเรามาใช้ตัวนี้กันนะคะอันนี้เบอร์สี03ค่ะซึ่งเป็นสีแบบว่าออกแดงๆนิดนึงเอามาแบบว่าทาเลือดฝาดนะคะไม่ใช่เลือดอาบนะคะแยกกันให้ดีนะคะฝาดกับอาบคนละแบบกันค่ะเรามาใช้นะคะนิ้วมือหรือว่านิ้วตีนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะก็ตบไปอย่างนี้นะคะให้เลือดฝาดเลยค่ะตบให้แรงค่ะตบให้แรงแล้วตบให้แน่นค่ะเอาให้จมก็เป็นในสีหน้าเลยค่ะเราจะแบบว่ารู้สึกว่าโอ๊ยหน้าแดงเลือดฝาดมากเลยค่ะมาดามแพมขาฝาดพอหรือยังเลือดอาบไปเลยนะคะบางทีเนี่ยตบแรงเกินแล้วเลือดกบปากก็ได้นะคะตบไปอย่างนี้ค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยหน้าแดงเป็นธรรมชาติแดงไปปะเนี่ยเดี๋ยวเราทาแป้งไปเดี๋ยวมันก็หายนะคะต่อไปที่จมูกนิดนึงค่ะโอ๊ยตายแล้วสวยหรือเมามีอยู่2 อย่างนะคะตั้งแต่ไปค่ะการแต่งหน้าแบบว่าเลือดฝาดเนี่ยมีอยู่หลายอย่างนะคะไม่สวยก็เมามีอยู่ 2-3 อย่างนะคะจะเกลี่ยนิดนึงใช้พับเกลี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันแดงเกินไปกดไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราใช้แป้งฝุ่นกันค่ะกดไปค่ะเห็นปะเลือดฝาดแล้วดูเด็กเลือดฝาดอย่างเงี้ยฝ้าขึ้นหรือเปล่าเนี่ยใช้ครีมทาฝ้าค่ะเอามาทำไมเด็กอะไรอ่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยตัวดำเหรอครับหลายคนคิดถึงตัวดำใช่ไหมเอาเกี่ยวไม่ยอมไปนี่น่ารักเนาะละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้แป้งสีจันแป้งฝุ่นนะคะในการแตะลงบนใบหน้าหรือว่าจะใช้แป้งอื่นดีได้ๆหาก่อนเรามาใช้ของแลงโคมดีกว่านะคะถามว่าใช้แตกต่างกันไหมมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกค่ะเราใช้กับผู้กันขนน้ำมอยช้างเมมอสนะคะแล้วก็แตะไปค่ะปัดไปทั่วใบหน้าค่ะถ้าใครต้องการความบางนะคะแต่ถ้าใครต้องการความหนาเนี่ยเรื่องของมึงเลยค่ะลงกับพับก็ได้นะคะหลายคนก็ถามว่าลงกับแป้งลงกับผู้กันหรือลงกับพับไหนเวิร์กกว่าเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียดายแป้งให้ลงกับพับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลงบางๆแล้วก็เปลืองแป้งเยอะๆเนี่ยให้ใช้กับผู้กันค่ะเพราะอะไรคะปัดฟุ้งเต็มไปหมดเข้าจมูกเข้าหน้าเข้าตาเข้าไปทั้งหน้าแล้วค่ะตอนนี้นะคะดูอย่างนี้ดูนผิวนะดูนผิวที่แบบว่าโอ๊ยเด็กสปายมา2ลำขวดประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้แป้งแข็งยี่ห้อใดก็ได้นะคะวันนี้เราเลือกใช้ของนานะคะที่แบบว่าแฟนคลับส่งมาให้แต่บริษัทไม่เคยส่งอะไรให้กูเลยดังนั้นนะคะเราก็ใช้ไปก่อนถามว่าจะซื้อของนาดีไหมได้ค่ะไปซื้อได้ค่ะดีค่ะแต่ถามว่ามาขอส่วนลดจากมาดามแพมไม่มีนะ เราจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีคอนแทคแล้วแอลไม่ได้อยู่แล้วนะคะปัดไปค่ะปัดไปค่ะเพราะอะไรคะเราต้องการความบางค่ะใสๆวัยรุ่นชอบประกอบกาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลือดฝาดหน้าแดงหมดแล้วค่ะแม่ขาพลาดไปค่ะแปรงขนน้ำมอยช้างเป็นมอสมันช่วยถนอมหนังหน้านะคะมันทำให้แบบว่าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด็กค่ะปัดรังควานได้ด้วย ปัดรังควานค่ะละค่ะแล้วใครบอกว่าหน้าแห้งแบบว่าหน้าแห้งมากดื่มแป้งเปิ้ลไม่ซึมเข้าหนังหน้าเลยก็ใช้เนี่ยราคาทิชชู่เปียกที่เช็ดยีเด็กหรือว่า เช็ดตูดเช็ด
อะไรก็แล้วแต่นะคะซับๆไปค่ะใช้ความเปียกเนี่ยแหละกดๆไปเพื่อที่ว่าให้ใบหน้าเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ให้แป้งเนี่ยเกาะเข้ากับหน้านะคะหน้าจะได้แบบว่าเฮ้ยดูแบบว่าเป็นสีชมพูหน้าเด็กป.4 อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูสิอุ้ยละเลือดูเป็นผิวดีสุขภาพดีมากเลยถามแก่เหมือนเดิมไหมแก่เหมือนเดิมเพราะอะไรคิ้วไม่มีอะละค่ะและต่อจากนั้นนะคะใช้เปรย์ขนมช้างแมมมอธค่ะ6ชิ้น900บาทเลยค่ะมาดามแพมคะผู้กันของมาดามแพมเนี่ยดีไหมคะอ้าวถามกูกลัวมาขายกูก็บอกว่าดีสิกูจะบอกไม่ดีได้ไงถ้าไม่ดีกูขายไม่ได้ดีมากค่ะมันชนะเลิศมันเป๊ะเวอร์เอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันอยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของมึงอย่าลุงลังค่ะและต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้แปรงตัวนี้นะคะปัดไปค่ะแล้วมันก็ขนนิ่มนะมันติดง่ายนะถ้าเกิดว่าแปรงขนแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนแบรนด์อย่างเงี้ยอ่ะเหมือนซื้อมาเนี่ยอันนี้เนี่ยเอามาเข้าพร็อพเข้าฉากเนี่ยถามว่าทาติดไหมติดค่ะแต่ติดเป็นปื้นเพราะว่ามันไม่นิ่มอ่ะมันแข็งมันเป็นไนลอนนะคะเวลาเลือกก็เลือกดีๆแล้วกันเอาเลือกที่ว่าเป็นขนเนื้อแมตๆอย่างนี้ไม่เอาเนื้อเงาๆอย่างนี้นะคะต่อจากนั้นค่ะเรามาใช้อันนี้ของ ODBO นะเก่ามากแล้วล่ะแต่ว่าเรามาใช้สีที่แบบว่าเป็นสีปัดคิ้วนะคะปัดอ่อนๆไปให้มีสีน้ำตาลเจือๆนิดนึงนะคะปัดไปอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเกิดว่าใช้เฉดเข้มเกินไปเนี่ยเราจะดูแบบว่านางแบบอยู่บนรันเวย์สวยๆสาดไฟทั้งวันแต่ว่ามาดามแพมคะถามว่าทำไมมาดามแพมปัดเข้มจังเลยคะบางทีเนี่ยเหมือนเดินห้างเหมือนเดินรันเวย์เลยค่ะเนี่ยกูต้องพกไฟสปอตไลท์เนี่ยส่องเข้าหน้าน่าจะได้สวยกำลังดีแต่พอเวลาดับไฟปุ๊บเข้มชิบหายก็ไม่แคร์ค่ะก็แฮปปี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะหน้าเด็กๆเนี่ยใช้เชดดิ้งแบบว่าสีน้ำตาลเหลืองๆอะไรอย่างนี้ไปนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้แปรงเชดดิ้งของเราหัวกลมๆแบบนี้นะคะแต้มไปค่ะบางทีเนี่ยการที่หน้าเด็กเนี่ยจมูกโด่งมากได้ไหมได้ค่ะเรื่องของกูเลยค่ะจมูกกูหายใจเองค่ะไม่ได้ยืมจมูกคนอื่นหายใจ งัดไปให้แน่นค่ะอ่ะปัดไปอย่างนี้ค่ะใครด่าบอกว่าโอ๊ยเฉดจมูกเข้มจังเลยไม่เอาค่ะมิสเกลี่ยไปให้เนียนค่ะแต้มไปอย่างนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเหลืองๆอย่างนี้มันจะได้แบบว่าดูโด่งแต่ไม่หนักหัวใครอะค่ะแต้มไปนะคะใสๆเด็กๆค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะคิ้วเด็กหน้าเด็กเนี่ยมันก็ต้องไปปัจจัยก็คือว่าเฮ้ยมีเด็กที่ไหนเนี่ยขนคิ้วเตียนเยี่ยนๆขนาดนี้แหมพ่อแก่เนี่ยไม่ใช่แต่ขนคิ้วที่ร่วงหรอกค่ะขนหงขนจักรแล้ขนหนวดขนอะไรร่วงหมดค่ะผมผมก็ร่วงเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเราจะมาปลุกเสกคิ้วให้ดูเด็กกันวันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้นะคะ Brow It นะคะของน้องฉัตรกันนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าสีมันก็เป็นสีแบบเป็นน้ำตาลดำๆอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นสีคิ้วนะคะไม่ใช่อำเภอสีคิ้วนะเธอดูนี่ๆๆเป็นน้ำตาลดำๆอย่างนี้มาสวอตสีให้ดูกันเลยดูสีมันก็จะดำๆปื้นๆหน่อยนะคะซึ่งมันดูเป็นคิ้วเรามาใช้ตัวนี้กันเลยซึ่งเอามาลองใช้แล้วมันก็ถือว่าโอเคเลยนะเรามาลากคิ้วให้ตรงๆไปค่ะ1เส้นไม่ต้องให้คิ้วหัวเวียงๆโก่งๆมากนะคะบางทีถ้าโก่งมากเกินไปเนี่ยมันจะแบบว่าเจ้าหนี้โทรมาทวงแล้วเราก็จะแบบว่าเติมไปนะคะอย่างนี้ฝนไปค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ฝนไปเรื่อยๆค่ะเติมเต็มไปอย่างนี้ฝนไปอย่างนี้นะคะฝนไปเรื่อยๆแต่สำหรับคนที่ไม่มีคิ้วอย่างมาดามแพมเนียก็ต้องทำใจนิดนึงอีพวกที่มีคิ้วเนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนอื่นเนี่ยเขียนแต้มไปใสๆแค่นั้นก็พอแล้วค่ะทำไมมาดามแพมต้องแต้มเยอะด้วยคะแหมต้องเขียนตามปริมาณคิ้วแล้วก็เนื้อที่ของใบหน้านะคะหน้า 4,500 เอเคอร์อย่างมาดามแพมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมึงจะให้เขียนบางๆหรือลูกพักก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเติมเต็มได้ด้วยดินสอนะคะดินสออะไรคะมาดามแพม 2B หรือ EE คะดินสอเขียนคิ้วอีหอยหลอดก็แต้มไปอย่างนี้นะคะจริงๆเนี่ยหลายคนก็ถามว่าแบรนด์ไหนดีแบรนด์ไหนโอเคแบรนด์ไหนไม่โอเคอะไรอย่างนี้คือเราจะบอกว่าอันไหนที่ไม่โอเคกูก็จะไม่เอามาขายแล้วก็ไม่เอามาซื้อหรือว่าไม่คิดที่ว่าจะเอามารีวิวนะคะเพราะอะไรใช้แล้วชิบหายเสียเวลาค่ะบางทีเนี่ยเอามารีวิวเสร็จเอาเครื่องลงไปข้างหลังปุ๊บก็เหมือนกับประจานสินค้านะคะไม่เอาแล้วค่ะพอก่อนนะคะทำไมมาดามแพมไม่ใช่อันนั้นล่ะคะทำไมไม่ใช่ซื้อมาให้อุสีย้อยหลอดโอเคค่ะเอาแต้มไปนะคะแต้มไปค่ะคนไม่มีคิ้วอ่ะถึงจะเข้าใจโปรดักต์นี้ดูสิคิ้วก็มาถามว่าหน้าดูเด็กลงไหมหน้าเหมือนลุงตู่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วมาดามแพมขาไอตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเปิดท้ายเนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝุ่นปัดคิ้วแต่เรารู้สึกว่ามันสีมันค่อนข้างดำนะคะเราจะมาใช้ตัว ODBO ที่เราแบบว่าปัดคิ้วเนี่ยแหละปัดไปอีกทีนึงปัดไปนะคะสีเข้ม
ข้มบริเวณหางคิ้วครับเพราะว่าเราจะขอแบบว่าเฮ้ยดูเด็กแล้วดูหวานนะคะดูแบบว่าไม่เป็นเด็กแบบว่าลายๆอะไรอย่างนี้ไงถ้าคิ้วดำเกินไปเดี๋ยวเขาจะคิดว่ามาดามแพมคะซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่ไหม อย่านะนี่แถวบ้านเนี่ยเคยเห็นเนี่ยอีนอกผู้ชายกับเธอเดี๋ยวนี้กูแยกไม่ออกแล้วเพราะอะไรนี่แถวบ้านค่ะอุทัยทิพย์นี่ปากแดงแก้มแดงผู้ชายซ้อนมอเตอร์ไซค์ทั้งผัวทั้งเมียซ้อนกันแก้มแดงปากแดงอุทัยทิพย์หน้านี่เท่ายอมแพ้จริงๆเลยความขาวเนี่ยไม่เคยปาดีใครแม้แต่ เด็กแถวบ้านมาดามแพม นะคะดังนั้นอย่าเอาเยี่ยงอย่างค่ะบางทีเนี่ยใช้รองพื้นกันให้ถูกเบอร์นิดนึงนะคะผู้ชายเนี่ยบางทีแบบว่าเฮ้ยผมทาแต่แป้งกระป๋องผมเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายกลัวคิดว่าอย่างนั้นแหละตอนแรกอะแต่พอเห็นหน้าเทาๆปุ๊บ บางทีน้องคะหน้าซิดไปไหมคะ นะคะและหลังจากนั้นนะคะวิธีสร้างขนคิ้วเราจะบอกไว้เลยว่านี่ปาดมาคาร่าไปค่ะนี่ปาดไปอย่างนี้นะคะเอาออกมาแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ปัดขนคิ้วค่ะให้ดูแบบว่ามีเส้นขนนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยคิ้วไม่อุยไม่ปุยแต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยคนที่คิ้วรกๆเนี่ยกรุณากันคิ้วซะก่อนนะคะบางทีเนี่ยปัดคิ้วดีๆนะคะอย่าให้แบบว่าคิ้วเป็นดูเป็นยักษ์มากนะคะดูแบบว่าโหดเกินไปเนี่ยมันก็ดูไม่งามนะคะปัดคิ้วไปค่ะปัดไปอย่างนี้นะคะบางทีเนี่ยปัดซะสะดุ้งมากผู้ชายจะกลัวก็ได้นะคะบางทีอุยเขาไม่จะตกใจนะคะบอกว่าโอ้คิ้วยังอุยขนาดนี้แล้วขนยีเราจะอุยขนาดไหนไม่โอนะคะปัดไปแค่นี้พอนะคะตายพอบีคิวแล้วชีวิตดีเนาะแต่ก่อนหน้านี้นี่คือไม่ไหวจริงๆนะคะพักก่อนอะและหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้แหละขอทาตานิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนถามว่าปัดแก้มไปแล้วเนี่ยมันพอไหมก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่หรอกค่ะบางทีเนี่ยสีตรงสีตามก็ต้องมีนิดนึงทาไปอย่างนี้นะคะเพราะอะไรใช้แบบครีมๆอย่างนี้มันจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยสีมันแบบว่าผุดมาจากข้างในไงเลือดฝาดแบบแท้ทรูอะไรอย่างนี้ไงบางทีเนี่ยทาแป้งหน้าเทาเมารองพื้นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีความแบบว่าเฮ้ยสีมันออกมาจากข้างในแบบว่าดูเป็นเลือดฝาดไงเด็กๆมันจะมีเลือดฝาดขำๆหวานๆอะไรว่าไปแต้มไปอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเลือดฝาดแล้วค่ะแม่ค่ะถ้าแดงอีกนิดนึงคือคิดว่าหน้าเลือดเลยนะคะปาดออกไปอีกปาดออกไปอีกนะคะมาดามเพมคะพูดช้าๆหน่อยได้ไหมคะเนี่ยฟังไม่ทันเลยแต้มๆไปที่ใต้ตานิดนึงจุดๆเป็นสีๆไปกลอสิคะลูกกลอค่ะมึงไม่ได้ดูช่อง7ช่อง3อยู่นะคะที่มึงตะกอไม่ได้มึงดูทีวีออนไลน์มึงกอได้ค่ะลูกกลอไปค่ะเจ้านี่โทรมาอีกแล้วตอดๆไปอย่างนี้นะคะแล้วหลายคนก็ถามว่ามาดามแพมคะวิธีที่จะดูเด็กมากที่สุดเนี่ยทำยังไงอ๋อตายแล้วเกิดใหม่ค่ะมันเห็นผลช้าไปหน่อยรอตั้งปีนึงกว่าจะคลอดกว่าจะฟักเป็นตัวแล้วกว่าจะไปต่อคิวกับท่านยมบาลไปเกิดใหม่อีกยากนะคะพักก่อนดังนั้นเนี่ยแต่งหน้าเอาง่ายกว่านะคะเราก็จะใช้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสีแบบว่าโทนน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลส้มๆนะคะอันนี้เนี่ยของ ODBO Dreaming นะคะสวยแบบฝันไปนะคะสวยแบบฝันไปเลยค่ะทาไปค่ะที่เปลือกตานะคะทาไปค่ะงัดไปให้สูงขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็ปัดไปเบาๆนะคะกับแปรงขนน้ำมอยช้างแบบมอสนะคะบางทีเนี่ยโอ้เขาเรียกอะไรผู้กันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ดีไม่มีคุณภาพเนี่ยทาไปแล้วมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสีมันจะสะดุดนะคะแล้วก็เกาะเป็นก้อนนะคะอันนี้ค่อยๆปัดไปค่ะน้ำหนักมือต้องเบานะคะนี่ปัดไปอย่างนี้แล้วพอหลังจากนั้นค่ะใต้ตาด้วยเช่นเดียวกันค่ะบางทีเนี่ยโอ้ยตาขุ่นเป็นหมาบ้านเลยค่ะเพราะอะไรคะอดหลับอดนอนนั่งคุยกับผู้ชายทั้งคืนคุณขาพักก่อนเราต้องแบบว่าหลับให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำค่ะบางทีแต่งหน้าเสร็จผู้ชายถามว่าโอ้ยทำไมสวยจังเลยอ๋อกินน้ำเปล่าตามอุณหภูมิห้องค่ะก็แหล่ล้วนๆปัดไปค่ะนี่เห็นปะอย่างนี้นี่คือสีที่1นะคะแล้วพอหลังจากนั้นค่ะสีที่2เราใช้สีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นเนื้อสีเงาๆนิดนึงนะคะเป็นส้มๆอมชมพูนะคะเราจะก็คือสีชมพูอมผู้ชายนั่นเองปัดไปค่ะให้ดูแบบว่าเงาๆแบบว่าเรื่อนิดนึงสีโทนส้มๆแดงๆเนี่ยก็จะเป็นที่ยอดนิยมณปัจจุบันนี้นะคะแต่ถามว่าชอบไหมไม่ค่อยชอบเฉยๆค่ะปัดๆไปค่ะแต้มๆไปให้ดูแบบว่ามีมิติแบบว่าให้สีหวานๆนิดนึงเห็นปะเงาๆแค่นี้พอแล้วนะคะและหลังจากนั้นค่ะหัวตาด้วยค่ะแม่จ๋าสวยมากโอ้สวยถ้าใส่สีส้มอีกนิดก็ดีนะเรามาใส่สีส้มอีกนิดนึงค่ะสีส้มอมทองๆเนี่ยปัดไปค่ะที่หางตาค่ะแล้วก็ทาไปเป็นเงาๆบริเวณเบ้าตานะคะอย่าทาไปทั้งเปลือกตากรุณาทาสีแมตต์ก่อนบางทีเนี่ยทาสีเงาๆเลยรอดไหมไม่รอดค่ะดูตาบวมมากบวมมากเพราะอะไร
นอนเยอะดูสิตอนนี้เนี่ยพอมีแบบว่ามีคงมีคิ้วมีตาปุ๊บชีวิตดูดีขึ้นเยอะนะคะหลังจากนั้นเรามาใช้กลิตเตอร์โซนนะคะของอะไรเนี่ยลิลลี่เบิร์ดเหรอช่างหัวแม่งมาละกันเนี่ยตัวนี้ซื้อมาจากเขาเรียกอะไรนะอีเป็นบอยมันจะมีฝากดๆอย่างนี้นะคะเรามาใช้ผู้กันเนี่ยแตะไปแล้วพอใส่ปุ๊บทาไปที่เปลือกตาค่ะตาจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยเป็นสีชมพูแล้วก็เงาเงาวาวาวิ้งวิ้งอะไรอย่างนี้ไงขอเป็นชมพูเลยนะชมพูชมพูอะไรอย่างนี้ไงแต่ถ้าเกิดว่าทาสีเดียวตาบวมไม่รอดนะคะแต้มไปค่ะที่หัวตรงหัวตาด้วยจะได้ดวนหวานใสๆวัยรุ่นชอบชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ที่รู้ๆมีผัวแล้วถามมาดามแพมขาแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงครับว่าหนูสวยหรือเปล่าถ้าเดินไปแล้วหมาไม่เห่าเนี่ยแสดงว่าไม่สวยนะคะถ้าหมาเห่าแสดงว่าสวยสวยมากด้วยถ้าหมาเห่าดังนะคะถ้าหมากัดนี่คือสวยมากค่ะสวยเสร็จเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะถามว่ากัดเนี่ยอย่าให้มันกัดขานะคะกัดหน้าค่ะจะได้ทำหน้าใหม่เลยโอเคไหมคะมาดามแพมคะเชื่อได้ไหมคะแล้วแต่จะคิดค่ะหลังจากนั้นเรามากรีดอายไลเนอร์เราจะไม่กรีดสีดำนะคะเราจะกรีดเป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้เนี่ยมันก็คืออายไลเนอร์ของน้องฉัตรนะคะซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยแหละช่วงนี้เนี่ยไปหาอะไรมาจากเซเว่นเดี๋ยวจะไปเดินหาเซเว่นละจะไปดูของว่าเฮ้ยมีแป้งตัวไหนที่ขายแล้วมันโอเคบ้างแล้วก็ทาแล้วก็แบบว่าคุณสามารถแบบว่าแต่งหน้าไปรับปริญญาได้ด้วยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะทำกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาของมาทำคลิปก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนใต้ตาล่างนิดนึงจะได้ดูแบบแบ๊วๆหูยดูเด็กมากเลยค่ะมาดามแพมขาข้างนี้นะแต่ข้างนี้ไม่มีคิ้วนี่แก่มากเลย คิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตดีถ้ามีคิ้วถ้าไม่มีคิ้วก็ทำใจนิดนึงก็เขียนมันดีชัดเนี่ยละค่ะดูสินี่ให้เห็นความแตกต่างเลยนะมีคิ้วกับไม่มีคิ้วรอดไหม นี่รอดนะมันก็ต้องไปด้วยกันนะคิ้วสวยมากเลยค่ะที่เหลือส่วนประกอบใบหน้ารอดไหมไม่รอดแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาปัดแก้มกันนิดนึงเราจะมาใช้แบบว่าสีของ ODBO ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยออกมานานชาติหนึ่งแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ใช้ไงเราก็แบบว่าเอามาใช้ตอนนี้นะคะปัดสีชมพูเรื่องเงาๆนิดนึงปัดไปอย่างนี้แล้วหลายคนถามว่ามาดามแพมขาแล้วถ้าแต่งหน้ากับมาดามแพมเนี่ยมาดามแพมเอาอะไรมาแต่งให้หนูคะเราจะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บราคาสูงเราก็จะใช้เครื่องสำอางแพงแต่ถ้าเกิดว่าราคาถูกกว่านี้เราก็จะใช้เครื่องสำอางถูกตามราคานะคะ5บาท10บาทก็สวยได้แต่สิ่งที่เราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะแต่งหน้าให้ใครสักคนนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนนั้นจ้างเราแล้วเขามั่นใจแพมขอบอกไว้เลยว่าอันนั้นเนี่ยแพมจะรู้สึกยินดีแล้วก็โอเคมากไม่ถามเยอะถามนู่นถามนี่ถามนั่นถามโน่นไม่รับละค่ะเอาเงินคืนไปเลยลำคาญนะคะเพราะอะไรคะเราก็รู้เกรดของเราปะวะว่าจะแต่งหน้าอะไรยังไงออกมาคือดูสวยอะให้จบเพอนะคะตามนั้นละกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยการทำงานเนี่ยเราก็ต้องทำงานแล้วสบายใจเพราะตอนนี้เนี่ยทำคลิปไปด้วยแล้วก็มารับงานแต่งหน้าด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเมเนจเวลาให้ถูกต้องนะคะอันไหนที่รับแล้วเราเครียดเราจะเทเลยค่ะดังนั้นขออนุญาตนะคะถ้าใครเนี่ยถ้าไม่มั่นใจอย่าจ้างค่ะได้จะขาวไหว้แล้วค่ะแต้มไปนะคะมาคาร่าค่ะปัดไปอย่างนี้ค่ะเลิศไหมเลิศถามแต่งหน้าไม่สวยเท่าไหร่หรอกจนสวยนะคะและหลังจากนั้นเคล็ดลับความเด็กเนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าทาตาอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องติดขนตาแต่เด็กเนี่ยมันไม่เห็นต้องติดขนตรงขนตาเลยค่ะกรุณาดูด้วยนะคะว่าเด็กที่สวยกับเด็กที่ไม่สวยนะคะกรุณาแยกแยะกันด้วยนะคะสาวๆทั้งบ้านเราเขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วเรามาติดขนตานะคะทากาวให้หมาดแล้วก็แปะไปค่ะเราจะติดขนตาที่แบบว่าออกแนวว่าฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งนิดนึงแล้วเส้นตาบนเนี่ยต้องชัดเส้นตาล่างเนี่ยไม่ต้องชัดมากนะคะนี่ดูเห็นปะดูแบ๊วไหมดูดีดูเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะดูเด็กเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแต่งให้แบบว่ามีมาตรฐานนิดนึงเพราะว่าหนังหน้าเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป๊ะนะคะและหนังตามันเริ่มตกใช่ปะการติดขนตาเนี่ยมันก็จะช่วยยกหนังตาให้เราดูโตขึ้นแล้วก็ดูตึงขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะชนะเลิศบางทีเนี่ยอุ้ยเด็กมันไม่ต้องเห็นปัดไว้คาร่าไม่ต้องอะไรเลยพี่คะดูด้วยค่ะเด็กที่สวยกับเด็กไม่สวยนะคะอยากเป็นเด็กที่สวยหรือว่าอยากเป็นเด็กที่ว่าไม่สวยล่ะคะดังนั้นเลือกนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าคิ้วข้างนี้นี่มาดามแพมจะไม่เขียนจริงๆหรอให้ดูไงชีวิตที่ดีมีต้องมีคิ้วค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้ลิปสติกของสสิเบอร์103ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสีนูดที่สวยนะคะทาไอ้ค่ะคือบางคนไงทำบุญมาดีไงปากสีชมพูสวยแต่ถามว่ามาดามแพมคะมาดามแพมมาทำบุญกับอะไรคะอ๋อทำบุญด้วยเครื่องสำอางค่ะเอาไปบริจาคให้ไปแต่งหน้าศพอะไรอย่างนี้ไงมันจะเลยแบบว่าสวยแบบต้องเติมแต่งนิดนึงถ้าบางทีเนี่ยทำบุญเนี่ยบุญอาจจะยังไม่ถึงนะคะขอแนะนำว่าไปเก็บตังค์ไปซื้อเครื่องสำอางดีกว่าทำบุญนะคะทำบุญบ้าง
างเล็กๆน้อยๆทำแล้วให้แบบว่ามีความสุขทางจิตใจอย่าคิดว่าจะได้อะไรผลตอบแทนอุ้ยทำบุญมาวาสนาดีนั่นนู่นนี่สารพัดไม่ต้องอะไรหรอกค่ะขอให้ว่าทำบุญแล้วสบายใจก็พอนะคะเหมือนกับแพมเนี่ยทำบุญกับหมากับแมวเนี่ยเอาข้าวให้แมวบริจาคแบบว่าค่าอาหารแมวอะไรอย่างนี้ไงค่ารักษาแมวเจ็บแมวป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากลับมาเดินได้กลับมามีความสุขในชีวิตแค่นั้นอ่ะฉันก็รู้สึกดีแล้วค่ะคุณขาทาอย่างนี้นะคะบางคนไงหนูเป็นคนสวยๆใสๆค่ะถ้าว่างๆก็สวยแล้วค่ะเรื่องของมึง แต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบสวยใสมาตั้งแต่กำเนิดไงเราก็ทาไปอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบว่าทาสีดงสีแดงทาข้างในนิดนึงเป็นตรงเป็นตีนอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวหาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาใช้สีลิปสติกของมิกนะคะเราจะมาทาข้างในแบบว่าเป็นแดงๆส้มๆนิดนึงทาข้างในค่ะแล้วอันนี้เนี่ยมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแอปร้อนในได้หอมด้วยนะคะแต่ขอเตือนไว้นิดนึงว่าแดกอันนี้แล้วทานนี้แล้วจะแดกเยอะค่ะเพราะอะไรเจริญอาหารนะคะอาทายค่ะเห็นนะเห็นนะเห็นนะใครไม่ปากดำอ่ะไม่รู้สึกหรอก นะคะทาเป็นอย่างนี้นะคะเพราะมันเป็นรสผลไม้กลิ่นผลไม้ทาไปแล้วก็เมมๆๆหลายคนบอกว่าอยากทาแบบแอมเบอร์ค่ะทาแล้วพอเสร็จปุ๊บอุ๊ยทาข้างในร้อนในปุ๊บข้างนอกสวยอะไรเงี้ยแต่บางคนมาดามแพมคะทาแล้วข้างนอกดำจะค่ะแล้วข้างในแดงรอดไหมไม่รอดดังนั้นก็ทาลิปสติกสีแบบว่าธรรมดาไปก่อนเพื่อที่ว่าปรับสภาพสีปากนะคะอย่างนี้ค่ะตอนนี้เด็กแล้วแต่ยังไม่สุดดูข้างนี้ปิดหน้าข้างแล้วสวยมากแต่ว่าพอเราดันมาไม่มีคิ้วแล้วแก่มากนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้นะคะของเคที่ดอกเบอร์03ค่ะปัดไปที่พวงแก้มค่ะให้ด้วยว่าใสๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัดไปเลยค่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมาดามแพมคะถ้าเกิดว่าให้หน้าเมือกเมือกเงาเงาดีไหมคะสวยได้แต่เราไม่เป็นสังขยานะคะแปรงเราก็ใช้แปรงที่เป็นไฮไลท์เนี่ยปัดไปปัดอะไรอย่างงี้ให้ดูเงาเงาเล็กน้อยถึงปานกลางเราจะได้ดูว่าเฮ้ยเลือดฝาดเลือดฝาดกับเมาอ่ะคล้ายกันนะคะมาดามแพมก็เอาเป็นว่าตัดสินใจเอาเองละกันแต่กูไม่เคยใช้อันนี้หมดเลยแต่ฝาหักก่อนทุกที ซื้อมา3อัน4อันละทำใจนะคะดูนะคะนี่เห็นไหมเฮ้ยสวยดูข้างนี้นะเฮ้ยแกจ้ะเดี๋ยวขอไปเกียงคิ้วอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวขายของก่อนและหลังจากนั้นเรามาขายแฮชแชโดว์ค่ะ1ชิ้น300บาทที่มาดามแพมขายล่วงไปกับพื้นแตกหมดแล้วค่ะเราก็ใช้ตั้งแต่แตกเนี่ยแหละค่ะกดค่ะขยี้ไปค่ะและความเคล็ดลับความเป็นเด็กคือผมดอกผมดำนะคะทาไปค่ะอยากหน้าผากดอกหน้าผากดำหน้าผากเล็กขนาดไหนหัวไม่ล้านหัวไม่เงาค่ะมาดามแพมคะแต่เด็กๆที่แบบว่าเด็กอ่อนเนี่ยเขาก็หัวล้านเงาๆกันนะคะแต่พี่เนี่ยผมบางหัวเงาเนี่ยทำไมดูแก่คะพี่คะเราแบบว่ามาแต้มๆให้หน้าผากแบบว่าเฮ้ยดูเป๊ะดูปังดีกว่าไหมคะแต้มๆไปค่ะเติมไรผมไปให้เป๊ะให้ปังเราจะได้ดูเด็กๆแล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดังนั้นอย่าปรารถนาให้เด็กเกินไปค่ะเด็กเท่าเด็กทารกเลยก็ไม่เวิร์กนะคะคุณพี่เอาเป็นว่าตามนี้นะคะโอ้ยงอน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 อุ้ยเธอสวยแล้วเด็กปะอุ้ยเธออายุอ่อนลง10ปีสวยไหมสวยมากเลยจ้าเอาเป็นว่าดูสิคะไม่ว่าจะสวยขนาดนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าแค่แบบว่าไม่สวยก็แค่ลองใจผู้ชายอะดูว่าคุณวิจะรักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยก็รู้เคล็ดลับกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่งหน้าอย่างไรให้ดูเด็กเดี๋ยวมาดามแพมของอนต่อก่อนนะคะไอ้งอนสวยจังเลยดูสิเคล็ดลับผัวห่วงนะคะแต่งหน้าอย่างไรให้เด็กนะคะคืนนี้ผัวไม่ไปไหนแล้วจ้ะเดี๋ยวผัวขอไปแคนเซิลเมียน้อยก่อนนะอีเลวดูสิอย่าอย่าเอาเหรอดัดจริตไปเองเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเคล็ดลับแต่งหน้าเด็กบอกไปแล้วแต่งอย่างไรให้เด็กก็แต่งอย่างนี้นะคะแต่งหน้าไอ้แต่แล้วขอเวลาออกไปก่อนนะคะพอดีบอกว่าเฮ้ยเปิดทีว่าจะท้องอะค่ะคลิปหน้ามาดามแฟนท้องแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากันบ๊ายบายบ๊ายสวยจังเลยเด็กจังเลยน่ารักปะล่ะน่ารักมากเลยจ้าอยากกินเด็กปะล่ะติดคุกอันนี้ก็ถ้างั้นก็พลักผู้เฒ่าไหม